2ปีไม่กล้าเจอนางเอกเพราะทำใจไม่ได้หอบของไปอยู่บ้านพักคนชราเปิดชีวิตบี้สุกริตถูกอดีตนางเอกช่อง3หักอกเลือกหายจากวงการไปนานกว่า2ปีหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงไปนานสำหรับบี้สุกิจวิเศษแก้วหรือบี้เดอะสตาร์ซึ่งช่วงหลังๆเรามักจะเห็นหนุ่มบี้เข้าหาทางธรรมะซะส่วนใหญ่ทั้งเข้าวัดทำบุญตลอดจนใครหลายคนเริ่มสงสัยว่ารวยแล้วแน่ๆถึงไม่กลับมารับงานในวงการบันเทิงเลยล่าสุดบี้สุกิจได้เปิดใจถึงความสุขในชีวิตตอนนี้ของตัวเองที่สามารถหาความสุขจากสิ่งรอบข้างได้ด้วยตัวคนเดียวอีกทั้งบอกชัดเจนว่าไม่อยากมีครอบครัวเพราะชอบความเป็นอิสระของชีวิตเมื่อถามว่าแก่แล้วจะอยู่กับใครบี้ตอบกลับอย่างไวว่าถ้าแก่แล้วก็อยู่บ้านพักคนชราสิถามว่าอยากมีความรักไหมก็อยากมีเหมือนกันแต่ผู้หญิงเขาก็มีความฝันอยากแต่งงานมีลูกซึ่งพื้นฐานตนเองไม่ได้อยากมีครอบครัวและลูกเรื่องแฟนก็เหมือนกันไม่อยากมีอยากอยู่คนเดียวมากกว่าเพราะมันเป็นอิสระดีแต่เชื่อเรื่องเนื้อคู่เรื่องบุพเพสันนิวาสแต่ในใจก็คิดว่าอย่ามาเลยดีกว่าและห่างหายจากวงการบันเทิงไปพักใหญ่โดยงานนี้บี้ได้เผยถึงเรื่องราวความรักของตัวเองว่าโสดมาน่าจะ5ปีแล้วยอมรับว่าช่วงอกหักใหม่ๆ2ปีแรกยังทำใจไม่ได้ก็มีเหงามีคุยๆบ้างก็จะบอกอีกฝ่ายว่ามาลองคุยกันก่อนไหมแต่อย่าเพิ่งฝากความหวังนะเพราะบางทีเวลาเข้าไปคุยกับใครเขาจะจริงจังเลยแต่เวลาคุยกับใครก็ตั้งใจว่าจะจริงจังกับทุกคนแต่เราก็ต้องคุยกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นว่าการคุยกันแบบนี้จริงจังหรือคุยกันเล่นๆมีทั้งบอกว่าอยากคุยเล่นๆเป็นกิ๊กกันกินข้าวดูหนังเที่ยวด้วยกันก็มีทั้งที่เข้าใจและมีบางคนที่คิดจริงจังขึ้นมาด้วยเช่นกันซึ่งตอนนี้บี้ก็ยอมรับว่ามีคนที่ถูกใจแต่เรารู้ตัวว่าในอนาคตเราแต่งงานเราไม่อยากมีลูกเพราะชอบชีวิตที่ค่อนข้างจะอิสระมากกว่าถ้าวันหนึ่งเจอคนที่ทำให้มีความสุขได้ก็ยินดีจะสละโสดหลังจาก2ปีก็ค่อยๆใช้ชีวิตโสดก็เริ่มรู้สึกว่ามันก็ดีนะเพราะเวลาอยู่ด้วยกันมีความสุข